จานงพรรณีเคลื่อนไหวอีโมจิรูปหัวใจหลังจากเห็นภาพแรกใบเตยกอดลูกร้องไห้จากกรณีไอจีของลูกน้องชายใบเตยได้เคลื่อนไหวโพสต์ภาพใบเตยหลังจากออกมาจากเรือนจำอดกอดลูกสาวน้องเวทมนต์และก็คุณแม่เป็นภาพที่แสนอบอุ่นมากค่ะพร้อมทั้งยังได้ระบุข้อความไว้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้พี่เตยนะคะลูกดีใจที่ได้พี่สาวที่รักที่สุดคนนี้กลับมามากมากขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแรกก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณแม่ด้วยตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นมากมากหมอให้กลับบ้านพักผ่อนที่บ้านได้แล้วหลังจากนี้ก็ดูแลครอบครัวกันต่อไปขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆในวันดีๆแล้วก็มีความสุขเช่นกันนะคะภายหลังจากมีการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลนักร้องดังอย่างจ้านงพรรณีก็ได้เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายคดีดังอย่างฟอเล็กทีดีก็ได้เคลื่อนไหวคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจกลางอินสตาแกรมทันทีหลังจากเห็นภาพแรกใบเตยสุทธิวันออกมาจากเรือนจำท่ามกลางคนบันเทิงอีกหลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจมากมาย